อกันอีกแล้วครับท่านวันนี้นะครับใส่อยู่ริมถนนเลยอยู่กับเจ้าศักพัฒนาการเกษตรครับนี่ติดสายไฟอยู่เลยโอ้อันตรายมากเลยครับสายไฟก็ต่ำต่ำทางขึ้นมาเทข้าวเนี่ยค่อนข้างจะลำบากครับเดี๋ยวมาดูกันจะขึ้นได้ไหมการจราจรก็ต้องขออภัยนะครับช่วงนี้ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตครับหมดแล้วครับหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้าวไปเทครับเทก็ไม่ได้เทที่ไหนครับนั่นนะครับตรงมอเตอร์ไซค์ยืนอยู่ตรงลานนั่นนะครับมองเห็นไหมครับค่ารถนี่ไม่รู้จะคิดยังไงเด้อนี่ใกล้ขนาดนี้ร้อยสองร้อยบ่นี่ครับมาแล้วที่เทอยู่ตรงนี้เองหมาเยอะมากถึงแล้วครับที่เทครับนี่เดี๋ยวให้บนเส้นเทข้าวรู้จักวิธีเทข้าวไหมฮะเหยียบคาร์ดเหยียบคาร์ดก่อนเหยียบลงไปกด PTO ปุ่มสีขาวปุ่มสีขาวงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นยกตัวนี้ยกยกเลยปล่อยคาร์ดปล่อยคาร์ดแล้วก็เหยียบนี่ใช่ปล่อยหมดเลยเหรอไปหมดเลยอย่างนั้นแหละไม่ต้องเหยียบแรงกดพีดีโอกดลงเดินหน้านิดนึง
ข้าเกียร์เดินหน้านิดนึงนั่นแหละเดี๋ยวลมมันหมดเดี๋ยวลมหมดปั๊มลมก่อนทำไมรู้ว่าลมหมดนี่ไงเกียร์ลมมันต่ำไงวิดีโอเรารั่วได้แล้วเหยียบคาร์ดเข้าเกียร์หนึ่งลงล่างจับเท่าไหร่ไปนิดนึงเคลื่อนไปนิดเดียวนะอีกก็เหยียบคาร์ดด้วยเหยียบเบรกถอนเกียร์ก่อนว่างแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเรียบร้อยลงดำครับลงดำก่อนกดลงกดลงแรงๆเคลื่อนไปจอดด้านหน้าไม่ต้องตำก็ไม่ต้องชนแล้วเนาะไปไม่ต้องเหยียบคันเร่งค่อยปล่อยคิดซ้ายไปคิดซ้ายไปเขาลืมอะไรถอนเกียร์ก่อนถอนเกียร์อ่ะเหยียบคาร์ดก่อนปิดสวิตช์ด้วยเอาละเรียบร้อยปิดก็บิดกลับมาขัดสตาร์ทก็ขึ้นมาขึ้นสันฮะก็คือนาทีนะถ้าเราบิดนี่ปิดโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอครับรอรถเกี่ยวข้าวเต็มครับจอดรออยู่ตรงนี้ที่เทอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราใส่ก็อยู่ตรงนั้นครับรถเกี่ยวก็อยู่นั่นรอครับรอเจอกันคลิปหน้านะครับตีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ